สวัสดีครับพบกับช่อง AN Fishing Channel เช่นเคยนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องรถนะครับวันนี้นะครับจะมานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับกองนะครับกองอากาศนะกองอากาศเนี่ยที่นิยมกันก็มีแบ่งออกแบบเป็น2ประเภทนะครับก็คือกองเดิมติดรถนะครับนะแล้วก็อีกประเภทนึงก็คือกองเปลือยที่เรียกกันว่ากองเปลือยนะครับนะฮะเรามาดูข้อดีข้อเสียกันดีกว่านะครับนะข้อดีของกองเดิมนะครับตรงที่ว่าคือกองเดิมเนี่ยเขาแบบมาให้อยู่ในห้องเครื่องยนต์อยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเราแทบไม่ต้องดัดแปลงอะไรนะครับเราไม่ต้องคำนึงถึงความร้อนที่เกิดในสะสมในห้องเครื่องยนต์นะครับนะก็ใส่ได้เลยเพราะว่ามันจะมีช่องดูดอากาศเย็นจากภายนอกออกมานะครับนะข้อ2นะครับราคานะครับเป็นมาตรฐานนะฮะไม่ขึ้นลงไม่กระโดดตามแบบอะไรเงี้ยนะครับนะข้อ3นะครับมีระยะเวลาการเปลี่ยนชัดเจนนะครับส่วนข้อเสียมานะครับอายุการใช้งานจะสั้นนะครับเมื่อเทียบกับกองเปลือยบางรุ่นนะครับที่หลายรุ่นเลยเป็นเหล็กเป็นสแตนเลสเป็นอะไรไม่รู้เยอะแยะหมดนะครับตอนนี้นะฮะซึ่งพวกนั้นมันสามารถล้างได้นะครับนะแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับข้อเสียของมันก็คือว่าครีบไอกองอากาศเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะตันมันจะล้มอะไรได้หมดนะฮะแล้วก็ดูดอากาศได้ไม่ดีเท่ากับกองเปลือยถ้าเทียบกับกองเปลือยนะครับทีนี้เรามาดูข้อดีของกองเปลือยบ้างนะครับข้อดีของกองเปลือยคืออะไรนะครับเราสามารถเลือกรูปแบบและราคาได้นะครับคุณภาพตามราคานะถ้าเป็นของดีๆนิดนึงเป็นซี่ลวดหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะแพงนิดนึงนะแต่อายุการใช้งานก็จะยาวนานนะครับแล้วก็ดูดอากาศได้ดีอะไรประมาณนั้นนะครับนะตรงนั้นต้องเลือกนิดนึงว่าเกี่ยวกับเรื่องเพราะว่าข้อดีเด่นๆเลยของกองเปลือยก็คือว่ามันสามารถดูดอากาศได้ดีกว่ากองปกติธรรมดานะทำให้อากาศมันโฟลว์ได้มากกว่าเพิ่มกำลังอัดได้มากกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับนะก็ว่ากันว่านะฮะนะแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับก็คือว่ามันสวยนะสูงกว่ากองติดรถมานะครับซึ่งปิดสนิทมองอะไรไม่เห็นนะฮะแต่ก็มีข้อเสียครับผมนะข้อเสียตรงที่ว่าราคามันสูงกว่านะครับสูงกว่ากองสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็จุดติดตั้งเนี่ยสำคัญพอสมควรนะครับไม่ใช่ว่าเราจะใส่เลยได้นะครับเพราะว่าเราต้องการให้ดูดอากาศเย็นนะครับเข้ามาผสมกับเชื้อเพลิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราติดกองเปลือยในห้องเครื่องเลยไม่มีอะไรเลยเนี่ยในห้องเครื่องเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดอากาศร้อนนะครับเพราะว่าความร้อนจะลอยขึ้นสู่ด้านบนนะฮะแล้วตำแหน่งกองถ้าอยู่ด้านบนมันก็ดูดเอาอากาศร้อนเข้าไปนะครับอากาศร้อนไม่ดีต่อการจุดระเบิดของเครื่องยนต์นะครับนะเพราะเราต้องการอากาศอุณหภูมิที่เย็นนะครับในการไปผสมกับเชื้อเพลิงนะฮะนะเพราะฉะนั้นหลายๆท่านเลยจะต้องทำชุดทำตำแหน่งของตัวดูดอากาศนะครับเพื่อที่เอาอากาศเย็นเข้ากองเปลือยนะต้องหาตำแหน่งว่างหาอะไรให้ดีเลยครับนิดนึงตรงนั้นนะครับนะแล้วก็ข้อเสียข้อสุดท้ายนะครับถ้ามันชำรุดเนี่ยมันมีโอกาสที่สิ่งสกปรกจะเข้าไปได้เลยนะฮะแต่ก็ข้อนี้ก็คงต้องหมั่นดูนิดนึงแต่มันสังเกตง่ายกว่ากองที่เป็นกองสแตนดาร์ดเพราะว่ามันเห็นชัดๆเลยนะครับนอกจากว่ามันชำรุดในพื้นที่ที่เป็นด้านใต้หรือว่าอะไรเงี้ยที่เรามองไม่เห็นนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับฟังบุตรคามนี้ครับยังไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับ